ม็อบทำสะเทือนถึงบุพการีค่ะบชน.เชิดสามกิจจัดหนักประเดิม20หมายเรียกผู้ปกครองแก๊งโจ๊กป่วนดินแดงสอโดนโทษหนักตามลูกไปด้วยค่ะหลังจากที่มีการรวมตัวชุมนุมปะทะเดือดที่แยกดินแดงของกลุ่มม็อบต่อเนื่องมามากกว่า11วันแล้วนะคะโดยทุกวันนั้นก็จะต้องมีการปะทะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายซึ่งกลุ่มมวลชนที่มีเด็กอาชีวะเด็กวัยรุ่นและยังมีกลุ่มของทะลุแก๊สค่ะที่อ้างว่าเป็นกลุ่มอิสระเข้ามาร่วมด้วยนั้นต่างพกพาอาวุธประทัดยักษ์ปืนเข้ามาในม็อบกันเป็นจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสกัดจับและควบคุมตัวเยาวชนหลายรายแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการกระทำของคนกลุ่มนี้ได้ค่ะโดยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้ปรับกลยุทธ์ดำเนินการสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความวุ่นวายได้ทั้งสิ้น35คนยึดรถจักรยานยนต์20คันอาวุธปืนและวัตถุระเบิดได้อีกจำนวนหนึ่งส่วนของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนจะได้ร้องขอต่อศาลเพื่อริบของกลางเป็นของแผ่นดินต่อไปการรักษาความสงบเรียบร้อยครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายยังมีทรัพย์สินทางราชการและเอกชนได้รับความเสียหายส่วนหนึ่งล่าสุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยถึงการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สที่นัดหมายรวมตัวกันที่แยกดินแดงว่าการข่าวทราบว่าจะมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยการใช้ตะปูเรือใบโรยบนท้องถนนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าจะมีการเผาทำลายทรัพย์สินอีกด้วยซึ่งขอเตือนว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยการกระทำดังกล่าวถือมีความผิดฐานฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินพรบ.ควบคุมโรคติดต่อและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนรูปแบบการปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของกลุ่มผู้ชุมนุมการชุมนุมวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการนัดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมหน้ากระทรวงยุติธรรมและกลุ่มทะลุแก๊สบริเวณแยกดินแดงที่มีการนัดหมายเวลา 17:30 นั้นทางกลุ่มของทะลุแก๊สมีการคว้างอาวุธต่างๆทั้งระเบิดปิงปองพลุเพลิงใส่เจ้าหน้าที่รวมถึงมีการทุบทำลายทรัพย์สินสาธารณะราชการและมีการจุดเพลิงเผาบริเวณต่างๆโดยการใช้ขวดใส่น้ำมันบริเวณกรมดุริยางทหารบกและใต้ทางด่วนดินแดงทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้2คันพร้อมอาวุธต่างๆจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ค่ะก็ยังตรวจพบยาเสพติดจำนวนหนึ่งอีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานความผิดฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินพรบ.ควบคุมโรคติดต่อรวมถึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215และ216อีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะการดำเนินคดีของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว111คดีมีผู้ต้องหาที่เข้าข่ายความผิด591รายสามารถจับกุมได้แล้ว284รายมีการออกหมายเรียกผู้ที่เข้าข่ายความผิดทั้งสิ้น127หมายแบ่งเป็นแกนนำ16หมายและแนวร่วม111หมายขณะเดียวกันได้มีการออกหมายเรียกผู้ปกครองของผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนเบื้องต้นกว่า20คนในตามพรบคุ้มครองเด็กส่งเสริมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กออกมาก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ